ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะท่านญาติธรรมก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธศิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอนะคะขึ้นสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะลิงก์สัญญาณให้ด้วยรวมไปถึงสถานีคลื่นวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุคลื่นดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้รายการธรรมวรีในวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะก็เรียกว่าถ้ามีแฟนคลับก็คงจะไม่ค่อยมีเวลามาดูกันเท่าไหร่สัญญาณชอบมีปัญหาค่ะนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประจำเลยค่ะเดี๋ยวนี้สงสัยไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์แต่ก็จ่ายเป็นรายเดือนอยู่นะคะเขาก็เก็บของเราเยอะอยู่นะคะก็พูดถึงธรรมะทุกวันนะพูดถึงเกี่ยวกับนำไปใช้ค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะชอบฟังธรรมะค่ะอย่างที่ได้คุยกันไปว่าเราชอบฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วแต่เราไม่เคยนำธรรมะมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าวัดมีเยอะจริงอยู่แต่คนที่จะรู้จักกิเลสตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยน้อยอันดับแรกเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะเราดูคนอื่นเนี่ยเราดูแบบไหนอะเราดูคนอื่นเนี่ยเราดูว่าเขาแสดงตัวออกแบบไหนเขาก็จะมีนิสัยแบบนั้นอย่างบางคนเจ้าโทสะก็จะโกรธแรงเรื่องนิดๆหน่อยๆที่มันไม่ควรจะโกรธก็โกรธสวัสดีค่ะคุณโจ้บางคนเรื่องไม่ควรจะโกรธอะค่ะโกรธซะอย่างนั้นดูแล้วมันยังไม่สมเหตุสมผลที่มันจะโกรธเลยขนาดเรื่องกินจริงๆนะคนเรามันโกรธได้หลายระดับมากขนาดเรื่องกินนะคะอ๋อพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะมาปฏิบัติธรรมขออนุโมทนาบุญค่ะที่8ริ้วนะคะขนาดเรื่องกินเนี่ยค่ะพี่ตุ๊กคนยังโกรธเลยเพื่อนหนูอะสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจไงเพราะเราก็ไม่เข้าใจกิเลสคนตอนนั้นเขาไม่ชอบกินผักชีเขาไม่ชอบกินผักชีทีนี้ปรากฏว่าพอเขาไปกินข้าวผัดเนี่ยสองคนเลยนะคะมีเพื่อนที่ไม่ชอบกินผักชีสองคนแล้วก็เป็นเหมือนกันเลยนะพอสั่งอาหารเนี่ยก็จะบอกเขาไม่เอาผักชีบางทีแม่ค้าเขาก็แบบแล้วแต่ร้านนะเนาะบางทีร้านไม่ใช่ร้านแบบร้านหรูๆอะไรเงี้ยแม่ค้าก็จ้องเจ้งจ้องเจ้งจ้องเจ้งทำกับข้าวผัดอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยแล้วของส่วนใหญ่ชอบมันชอบใส่ผักชีด้วยสิแล้วเจ้าของนั้นไปชอบของที่มันใส่ประจำเกือบทุกอาหารเลยอะไม่ชอบกินผักชีพอผักชีมานี่หน้าเปลี่ยนเลยนะพอผักชีมาปุ๊บเนี่ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่อยากกินผักชีอะไรเงี้ยเหมือนจะคืนจานทั้งจานเลยนะเราก็มองว่าเอ้ยก็ผักชีเนี่ยมันวางอยู่บนอาหารแค่จุดเดียวเองเอาล่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันโดนอาหารเลยที่ตัวเองกินเนี่ยก็ควักตรงนั้นมาคว้านขึ้นมาเหมือนคว้านมะเร็งคว้านขึ้นมาแล้วมาให้เราก็ได้หรือถ้าเกิดว่าแค่มันมีผักชีอยู่ก็แค่เอามันออกเคลียร์ออกอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนนะคะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเคลียร์ออกเคลียร์ออกข้างๆแค่นั้นนะถ้าไม่กินนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละฝึกค่ะเราจะทำอะไรตามใจของเราเองทั้งชีวิตมันไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรเราก็ต้องฝึกให้มันเป็นกลางความไม่ชอบมันคือกิเลสบอกตัวเองไม่ว่าเราไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่มันคือกิเลสค่ะ
ตราบใดที่เรายังมีความไม่ชอบอยู่เนี่ยเราจะหลุดจากโลกนี้ไปไม่ได้สวัสดีค่ะพี่เพชรถ้าเรายังมีไม่ชอบอยู่ยังมีปฏิฆะนู่นปฏิฆะนี่ไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่แสดงว่าเรายังมีกิเลสมากเลยนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเอาแค่ตัวเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะดูตัวเราเนี่ยแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้จักตัวเราเองใช่ไหมคะเราดูชีวิตจริงของเราตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาเราทำอะไรบ้างอย่างตัวเองตอนเนี้ยเช้ามาเมื่อก่อนขยันกว่านี้นี่เช้ามาเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับคนตอนเช้ามืดนะติดต่อเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่ทีมก็ชวนพี่ทีมไปอินเดียด้วยกันค่ะท่านอธิธรรมคะใครมีโอกาสก็ไปด้วยกันเมื่อกี้พี่เพชรก็ตกลงไปแล้วนะคะก็ออกค่าตั๋วให้กับพระหลานชายด้วยไปด้วยกันนะพระคุณเจ้าก็จริงๆแล้วพระอาจารย์ท่านก็จะไม่จัดแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าญาติโยมก็เห็นว่าทางพระอาจารย์จัดเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวนึงอ่ะมันขึ้นอยู่กับแนวนะจริงๆแล้วก็จัดดีกันทุกคนละค่ะใครชอบแนวไหนบางคนก็สวดมนต์เยอะๆไม่เอามีอยู่ปีนึงค่ะจัดแล้วมีคนหนึ่งเขาไม่ชอบสวดมนต์เขาหงุดหงิดมากเลยเขาบอกมาแบบนี้เขาไม่เอาแล้วนะมันสวดมนต์เยอะเกินไปนั่งสมาธิด้วยเขาไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคนชอบแนวนี้เนี่ยก็จะแบบมีความสุขเลยมันจะเป็นการแบบสวดมนต์แล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขออภัยนะคะบางท่านเนี่ยที่เราไปเนี่ยมีการบรรยายเนี่ยการบรรยายเนี่ยคนที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดก็คือคนที่จะต้องรู้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยบางทีบางคนเนี่ยบรรยายแต่ว่ามันเป็นการสร้างกรรมอะค่ะก็เลยในเมื่อมันเป็นกุศลแล้วก็เลยปล่อยไปเลยไปว่ามันเป็นกุศลนะมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าการเรียนรู้บางทีเนี่ยเราก็ฟังข้อมูลผิดๆมาแล้วเราก็ไปรู้เอาข้างหน้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่คือมันไม่คุ้มค่าไม่ใช่กลัวเขาเกลียดนะคะการที่เราไปหักคนอะไรคนแล้วไอ้ข้อได้ข้อเสียมันก็ไม่คุ้มสมมติว่ามีคนพูดผิดอะไรสักเรื่องนึงในการบรรยายแล้วเราไปบอกว่าคนเนี้ยพูดผิดไม่ถูกหรอกแล้วเราก็หักแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เขาฟังก็จะเชื่อเราเหมือนกันคือมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยค่ะมันไม่ได้ช่วยให้คนฟังเนี่ยมีความรู้ขึ้นแต่มาช่วยคนฟังเนี่ยลดเครดิตถ้าเขารักคนที่ถูกว่าเขาก็จะเกลียดคนที่ว่าถ้าเขารักเขานับถือคนที่พูดเขาก็จะรู้สึกคนที่ถูกพูดไม่ดีคือมันมีแต่คุ้มมันดีแต่ไม่คุ้มกับไม่คุ้มอะค่ะจากการประเมินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรพูดอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างในการเดินทางไปแม้กระทั่งการพูดที่มันทำให้เกิดความศรัทธาขึ้นมาในหัวใจศรัทธาไปในด้านไหนเรื่องเดียวกันเนี่ยเหมือนกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนะคะพระไตรปิฎกคัมภีร์เดียวกันหมดเลยที่เราอยู่กันทั้งโลกเนี่ยพระไตรปิฎกอันเดียวกันแต่ปรากฏว่าเรายังไปคนละทิศคนละทางเลยในเมื่อเราไปคนละทิศคนละทางนั่นหมายถึงว่าผู้ที่สอนก็ต้องสอนคนละทิศคนละทางแต่ถามว่าไอ้ความที่เป็นคนละทิศคนละทางนั้นอ่ะมันผิดหรือเปล่ามันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะคะเพราะอะไรบางอย่างมันมีทั้งผิดกับไม่ผิดไงคะแล้วที่มันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่น เราจะสอนคนเรียนวิศวะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องพูดวิศวะเพราะคนคนนั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกเพราะฉะนั้นการสอนกอไก่ขอไข่เนี่ยกับเด็กที่จะโตไปอยากจะเป็นวิศวะเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นการสอนกอไก่ขอไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะผิดแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามันมีประโยชน์กับจุดหมายหรือเปล่าข้อนี้สำคัญในการดำเนินชีวิตค่ะเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรต่อสิ่งที่เราต้องการจะทำในอนาคตหรือเปล่าถ้ามันไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายอะไรอย่างค่าของคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทุกคนอยากมีค่าค่ะจริงๆแล้วทุกคนมีค่าหมดแล้วค่ะแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเลือกที่ไปถูกหรือเปล่าทุกคนมีค่าในตัวเองหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกที่จะอยู่ในที่ที่มีค่าเป็นหรือเปล่าอ๋อสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์
แมสลินอย่าลืมนะไปอินเดียด้วยกันแมสลินนี่จองเอาไว้เป็นคนอีกหนึ่งในหกค่ะที่ไปคุยกับพระอาจารย์ให้พระอาจารย์จัดงั้นต้องไปมีแมสลินมีพี่เจนมีพี่เฮดสามคนตอนนั้นไปคุยกันตอนนี้ก็พระอาจารย์ตกลงจัดแล้ววันที่11ถึงวันที่20มกรานะคะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียก็คุณบีดูแลเหมือนเดิมนะคะคุณบีก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ดีเราก็เลยให้คุณแบร์ดูแลเราต่อเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าให้ทัวร์ดูแลระดับหนึ่งแล้วเราก็ดูแลระดับหนึ่งนะคะในการจัดการเรื่องเอกสารอะไรตอนนี้ให้ทัวร์ดูแลหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วถ้าอาจารย์ธรรมวลีดูแลนี่รับรองเก็บเอกสารไม่เสร็จค่ะนะคะมันไม่มีเวลาไปจุกจิกกับตัวเองขนาดนั้นแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบีนะคะที่มาช่วยดูแลตรงนี้ให้นะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมพูดต่อทีนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยอยากจะมีคุณค่าใช่ไหมทุกคนอยากจะมีคุณค่าที่เคยเขียนไปในเฟซบุ๊กว่ากล้วยมันมีคุณค่าต่อลิงถ้าเอาเพชรเม็ดโตๆเนี่ยมาวางคู่กับกล้วยเนี่ยลิงยังไงมันก็ต้องเอากล้วยมันไม่เอาหรอกเพชรอะแต่คนก็มองในใจว่าโอ้ยเพชรเนี่ยมันมีค่าไอ้ลิงนี่มันโง่จริงๆเลยมันไม่เอาเพชรจริงๆลิงเขาฉลาดนะคะเขาเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาไก่กับข้าวเปลือกเอาเพชรมาวางคู่กับข้าวเปลือกสวัสดีค่ะพี่สุริยาเอาเพชรมาวางคู่กับข้าวเปลือกเอเราก็อยากจะได้เพชรเพราะสำหรับเราเนี่ยมันมีค่าเอาไปขายเป็นเงินได้แต่ไก่เนี่ยเพชรมันก็กินไม่ได้ถ้าไก่มันเลือกไก่มันต้องเลือกข้าวเปลือกค่ะแต่เราก็มองว่าไก่เนี่ยมันโง่มันไม่รู้เลยว่าเขาเพชรเนี่ยเอาไปขายแล้วมันได้ข้าวเปลือกตั้งเยอะก็แล้วไก่มันขายเพชรได้ซะที่ไหนล่ะมันก็ทำไม่ได้ไก่มันก็ฉลาดของเขาหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วเด็กๆ เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนหนูจำได้แล้วนานแล้วยังจำเรื่องนี้อยู่เลยนะคะมีรายการเกมโชว์สมัยก่อนรายการเกมโชว์มันจะเยอะมีรายการเกมโชว์เขาก็จะมีให้เด็กเนี่ยมาเลือกของรางวัลเขาไม่ให้ผู้ใหญ่เลือกเขาให้เด็กเลือกให้เลือกให้กับครอบครัวนะก็มีของเล่นอันเล็กๆอันนึงแล้วก็มีตู้เย็นพ่อแม่เล่นเกมชนะแต่ให้ลูกเป็นคนเลือกแล้วของเลือกเนี่ยมันมีของเล่นกับตู้เย็นถามยานมีปัญหาค่ะ เขาก็เลยถามเด็กว่าให้เด็กเป็นคนเลือกพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์เลือกให้เด็กเป็นคนเลือกให้เด็กเลือกดูซิว่าเด็กเนี่ยนะคะจะเอาอะไรเด็กเลือกของเล่นไงที่อาจารย์ทำเด็กเลือกของเล่นคนทั้งห้องส่งสมัยก่อนเขาจะมีให้คนในห้องส่งไปดูด้วยใช่ไหมคนในห้องส่งเนี่ยฮือฮากันใหญ่เลยแบบกะแล้วเด็กเนี่ยต้องเอาของเล่นเพราะว่าตาเนี่ยแววตาของเขาเนี่ยเป็นประกายอยู่กับของเล่นเลยตู้เย็นไม่อยู่ในสายตาเลยถามว่าเด็กโง่หรือเปล่าแทนที่เอาให้พ่อให้แม่โอ้มันไม่ได้มีคุณธรรมขนาดนั้นเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดทีนี้เราเองเนี่ยในฐานะเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อเราด่าคนนู้นโง่ด่าคนนี้โง่ด่าคนนั้นโง่ไปหมดเลยกลับมาหาคนฉลาดอย่างเราเรากลับมาหาคนฉลาดที่เราคิดว่าเราฉลาดอะเราอยากจะมีคุณค่าใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดูว่าคนที่นั่นน่ะเขาให้คุณค่าคนประเภทไหนให้คุณค่าคนประเภทไหนถ้าคุณมีคุณค่าแบบไหนตรงไหนเนี่ยคุณเก่งเรื่องอะไรคุณก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นไงที่เขาสรรเสริญเรื่องนั้นคุณจะไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยยังอยู่หลายๆสังคมเนี่ยเอาง่ายๆนะคะสังคมที่อยู่ชัดๆเลยเนี่ย1วัดงานหลักที่ได้รับการยอมรับต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่างานหลักนี่แหละการพูดธรรมะการจัดรายการวิทยุการสอนกรรมฐานมันเป็นความสามารถพิเศษของเราอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ในด้านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนำมาปฏิบัติสวัสดีค่ะคุณวันชัย
อันเนี้ยเราก็จึงได้ความสำคัญขึ้นมาในระดับหนึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามีญาติธรรมอย่างเมื่อวานนะคะพอดีเอาโซ่เนี่ยปิดของอะค่ะร้อยค่ะปิดอะไรเงี้ยเก็บของเพื่อป้องกันการลื้อต่างๆมันจะได้ไม่รกนะคะทีนี้ปรากฏว่าไปหาร้านครั้งแรกเล็งไว้ว่าจะไปร้านตัดร้านรับมีดอะค่ะเห็นเขามีที่ตัดเหล็กอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับเหล็กแต่นี้ช่างไม่อยู่ไม่บนเสาทีนี้ก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะแถวๆวัดปูจวงเนี่ยไอ้แถวๆตลาดบ้านไร่เนี่ยมีอยู่ร้านนึงที่เขามีโรงกึ่งอยู่แต่มันเป็นเสาไม้ๆเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่จะก็คิดว่าเขาทำงานอยู่อะค่ะก็เลยเดินไปที่โรงกึ่งนั้นแล้วถามบอกว่าเดินเข้าไปเจอลุงอยู่ท่านนึงเป็นอัมพฤกษ์ค่ะเป็นอัมพฤกษ์ก็เลยถามท่านว่าพอดีมีช่างไหมคะอะไรเงี้ยลุงบอกว่าอ๋อที่นี่ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าลุงป่วยก็เลยบอกอ้าวลุงป่วยเหรอคะลุงก็เลยถามว่าจะมาทำอะไรบอกจะตัดเหล็กค่ะตัดโซ่ตัดได้ลุงบอกตัดได้เอามาสิลุงบอกอย่างนั้นแล้วก็เอ๊ะลุงจะตัดยังไงลุงก็แขนอีกข้างหนึ่งก็มีปัญหาใช่ไหมคะแต่ว่าลุงก็บอกตัดได้พอลุงบอกงั้นย้ายลุงหน่อยจากรถคันหนึ่งรถเข็นนะคะแต่เมื่อวานก็ลืมย้ายคืนค่ะคุยลุงขอโทษฟังอยู่หรือเปล่าคะทีนี้ก็ย้ายลงมาที่รถเข็นที่นั่งอะค่ะเลื่อนได้ลุงก็พายเลื่อนออกมาลุงก็ให้เอาครั้งแรกลุงก็หมุนให้ดูค่ะนี่แกก็ไม่ถนัดนะมือเดียวอะเราก็เลยช่วยเอาที่หนีบเหล็กอะหนีบลุงก็เอาเลื่อยโซ่อะค่ะข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ง้างออกมันก็ออกคุณลุงก็แกะติดให้เรียบร้อยก็เลยระหว่างนั้นก็เลยคุยกันเยอะแยะอะค่ะหลายอย่างทีนี้ลุงก็ถามว่าอยู่ที่วัดไหนที่จะเล่าเนี่ยอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่วัดค่ะลุงอยู่วัดภูจวงอ๋อวัดภูจวงเหรอที่มีผู้หญิงพูดอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอ๋อที่พูดเงียบ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 เนี่ยนะคนนี้เหรอ ใช่ค่ะคนที่พูดเงียบเงียบเนี่ยแหละคุณลุง คือที่จะเล่าเนี่ยตรงนี้ว่าคือถ้าเราต้องการความสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ตรงที่ที่เรามีความสามารถเนี่ยเราก็จะสำคัญมันสำคัญเพราะว่ามันมีประโยชน์เหมือนกับที่ไก่ต้องการข้าวเปลือกเหมือนกับลิงต้องการกล้วยมากกว่าเพชรนะทีนี้ตัวเองก็ลองอยู่แต่ความจริงเนี่ยสมัยที่ทำงานกับจิตอาสาอย่างไปอยู่เรียนเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้โหท่านจะทำคะคนอื่นดูเหมือนเราฉลาดนะคะหลายคนดูเหมือนจะทำบุรีฉลาดนะคะแต่พอไปอยู่ที่มจรนะเหมือนคนโง่คนหนึ่งโง่เลยนะคะไม่ฉลาดเพราะที่นั่นมีแต่นักปราชญ์มีแต่บัณฑิตมีแต่คนเก่งๆอย่างนักพูดอย่างเงี้ยค่ะใครๆก็เป็นนักพูดค่ะใครๆก็พูดได้อย่างเงี้ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเราด้อยไปเลยด้อยแต่ก็ยังดีที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเมื่อก่อนที่ผ่านมาอดีตท่านก็ให้บรรยายในส่วนของงานวิชาธรรมะภาคปฏิบัติกับวิปัสสนาวิปัสสนาหลักสูตรปวน.นะคะก็ได้เคยเป็นอาจารย์พิเศษท่านก็เห็นว่าเราพอจะช่วยได้ก็เลยรู้สึกว่ามีค่าขึ้นมานิดนึงในมหาลัยแต่ยังไงเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เคยรู้สึกภูมิใจที่เป็นอาจารย์แต่รู้สึกภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ มันเปลี่ยนนะคะมันพลิกสถานการณ์ภูมิใจว่าเราได้เป็นลูกศิษย์ที่นี่มีแต่คณาจารย์มีแต่อาจารย์ที่มีความสามารถมีแต่คนเก่งๆเต็มไปหมดเลยภูมิใจมันเป็นอีกมุมนึงมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสำคัญค่ะแต่เราอยู่กับคนสำคัญเรามีบุญที่ได้อยู่กับคนสำคัญอันนี้มากกว่าอันนี้เป็นอีกมุมนึงเราภูมิใจแต่เราไม่ได้สำคัญเราไม่ได้เด่นอะไรแต่เราก็ยังภูมิใจทีนี้มาอีกสังคมอย่างที่ไปจิตอาสาโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีความสามารถเลยค่ะไม่มีเลยมันเป็นสังคมใหม่ที่ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักคุณหมอสมชายเนี่ยปี
พุทธศักราช2562 62เจอกันแนวบุญค่ะจริงๆแล้วคุณหมอสมชายออกมาจากนอกทิศทางตัวเองมาเจอกันนะคะออกมาจากนอกทิศทางของท่านนะคะปกติท่านอยู่แนวจิตอาสาเนี่ยก็ไม่เจอกับเราหรอกมันคนละเส้นทางเลยแต่ปีนั้นน่ะคุณหมอสมชายนะมาติดตามคณะพระธุดงค์ซึ่งเป็นเส้นทางของเราอยู่แล้วมาเจอกันมาเจอกันในแนวแบบบุญนะคะมาเจอกันในแนวบุญคุณหมอก็มาเองครั้งแรกเนี่ยไม่ได้พาคณะติดตามหรือทีมมาปีหลังๆเนี่ยถึงจะพาทีมมาก็เริ่มรู้จักกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองพอเริ่มรู้จักก็จะมี Facebook ใช่ไหมคะพอมี Facebook ปุ๊บเราก็เริ่มตาม Facebook ครั้งแรกเนี่ยก็เริ่มตามก็เริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจากทีมที่ร่วมงานกับคุณหมอนี่พี่หนึ่งอัญชลีค่ะเคยร่วมงานกับคุณหมอมาก็เลยพอจะเล่าเรื่องคุณหมอให้เราฟังบ้างแต่เราก็ยังไม่ได้รู้จักขนาดนั้นอะแต่ก็พอฟังค่ะแต่ก็ไม่รู้จักทีนี้ก็เริ่มตามงานพอตามงานสักพักนึงเนี่ยก็มีคุณหมอสมชายขอมาเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็เลยรับพอหลังนั้นมาเนี่ยก็เห็นเลยค่ะเห็นงานเห็นอะไรก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับงานคิดไม่ถึงว่าจะมีงานที่เข้าไปได้ไกลแล้วลึกขนาดนั้นมันเป็นความตื่นเต้นซึ่งเราไม่มีความสามารถเลยไม่มีความสามารถเลยค่ะที่จะไปอย่างนั้นไม่มีมองไม่เห็นช่องทางอ่ะสมมติว่าเป็นงานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้วางแผนให้เป็นฉาก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 ถ้าเป็นงานถวายเทียน9วัดเนี่ยเป็นฉาก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 เพราะเรามีความชำนาญค่ะเรามีความสามารถมั่นใจเลยใครจะให้ช่วยจัดเนี่ยมาเลยค่ะถ้ามีเวลาเนี่ยจัดได้เลยทำให้วางแผนให้แบบว่าออกมันเนี้ยบไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ดูดีได้ทุกอย่างให้มันเป็นบุญด้วยนะคะต้องบอกแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้งานที่คุณหมอทำเนี่ยไม่ถนัดเลยค่ะไม่รู้เขาไปยังไงมายังไงก็ทำยังไงก็ถึงไปอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูโดยทีนี้เริ่มต้นจากการดูแลเพจกับโรงศพก่อนค่ะคุณหมอก็ชวนให้มาช่วยงานทางโรงศพตอนนั้นบัญชีก็เริ่มแบ่งให้คนอื่นเริ่มดูแลเพื่อความโปร่งใสในการดูแลกันด้วยหลายๆอย่างคุณหมอก็ต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการดูแลบัญชีว่าไม่ได้ใช้เองอะไรเงี้ยก็รับดูแลบัญชีโรงก็จริงๆลึกๆยังไม่เข้าใจงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีใจก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอยากทำโรงศพก็คิดอยู่ว่าเราจะไปมูลนิธิไหนว่าที่เราจะทำโรงศพง่ายๆอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเนี่ยโรงศพก็ลอยมาหาเราต้องหลายจุดเนี่ยให้เราได้ถือบัญชีแล้วเราก็ได้โอนเงินเข้าของเราประจำนู่นนี่นั่นทีละ5บาท10บาท20บาท100 1 200อะไรก็แล้วแต่อารมณ์เราจะโอนเงินเท่าไหร่เข้าบัญชีนี้ก็ได้มันมีความรู้สึกว่ามันบุญมันอยู่กับเราแล้วอะค่ะในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่เราก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรในการอยู่กับทีมจิตอาสาต้องบอกแบบนั้นไม่มีเลยค่ะไม่มีแต่ก็เริ่มตามงานค่ะก็เห็นงานทางจิตอาสาก็โพสต์เรื่องของอาหารกลับมาเหนื่อยๆกันแล้วบางคนก็โพสต์ว่าเหนื่อยแต่ต้องกลับมาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารได้ถ้าเราได้ไปด้วยเนี่ยเราจะได้ลดภาระคืออยากจะมีประโยชน์อะค่ะแต่ความสามารถไม่มีอยากจะมีประโยชน์ที่นั่นเนี่ยคนที่มีความสามารถต้องเป็นหมอค่ะเป็นหมอรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของยาอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเองไม่มีความสามารถเลยไม่มีเลยไม่มีความรู้ด้านพวกนี้เลยค่ะนะคะรู้แต่ธรรมะจะไปเทศให้ใครฟังล่ะคนกะเหรี่ยงก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอีกคือไอ้ที่มีความสามารถอยู่มันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างเดียวคือการรักษาใจที่นั่นคือถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเนี่ยเราเป็นตัวอย่างให้เขาดูอย่างน้อยๆเนี่ยการเผยแผ่เชิงลุกบางอย่างมันไม่ต้องพูดค่ะทำให้ดูอยู่ให้เห็นอยู่ให้เป็นมีปัญหาขึ้นมาคุณใจเย็นเป็นไหมมีปัญหาขึ้นมาคุณตอบโต้ไหมมีอะไรกระทบคุณนิ่งเป็นไหมอันนี้แหละคือการสอนแบบการทำให้ดูอยู่ให้เห็นคือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งบอกว่าธรรมะมันเป็นแบบนี้นะมันจะต้องใจเย็นนะมันจะต้องอย่างนั้นไม่ต้องพูดค่ะไม่พูดเลยไม่พูดวิธีการแสดงธรรมใช้วิธีนี้ได้แค่วิธีเดียวเท่านั้น
จะมานั่งโฆษณาตัวเองพรีเซนต์ตัวเองว่าฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ไอ้หน้าที่หลักๆเนี่ยไอ้นั่นคือแอบแฝงเขาเรียกว่างานแอบแฝงได้มาโดยที่อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้พวกปกติเนี่ยก็ทำอย่างนี้ที่อื่นอยู่แล้วเราไม่ได้ทำเฉพาะที่เราไปจิตอาสาเราไปที่ไหนเนี่ยเมื่อมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราพยายามเรียนให้เขาเรียนรู้ที่ตัวเราว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยควรทำตัวยังไงแล้วเมื่อมีปัญหาแล้วเราควรวางตัวยังไงให้เห็นให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัติทุกคนต้องทำให้ได้คือเราสอนคนอื่นได้เราทำไม่ได้มันไม่ได้ค่ะต้องทำได้ด้วยทีนี้อย่างที่ได้พูดได้ฟังว่าถ้าเราอยากเป็นคนสำคัญไงเป็นไม่ได้ค่ะอย่างงานจิตอาสาเนี่ยตัวเองรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าการที่เราจะเดินทางไปทำงานที่นั่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเป็นประโยชน์ได้ถ้าเราไม่ได้สนใจความสำคัญเนี่ยเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เพราะว่าเราเนี่ยต้องการความสำคัญเราก็จะมีความทุกข์ค่ะทีนี้พอเห็นว่าเขาขาดในส่วนที่อาหารเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆจุดนึงที่เราสามารถแทรกเข้าไปได้ก็เลยคุยกับทางคุณหมอว่าคุณหมอถ้าไปเนี่ยขอไปทำอาหารให้ทีมแล้วก็มีคุณฟางบงกตค่ะที่สนับสนุนเรื่องอาหารมาตลอดเลยนอกจากว่าไปทำอาหารแล้วเนี่ยก็มีเจ้าภาพสนับสนุนไปด้วยตลอดนอกจากว่าอาหารที่เลี้ยงผู้ยากไร้บางทีก็เบิกส่วนกลางแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารทีมเลยเนี่ยไม่เคยเบิกค่ะนะคะก็คือเลี้ยงส่วนกลางโดยตรงอย่างนั้นครั้งที่เบิกนี่คือตอนนั้นมันเป็นงานที่เลี้ยงหลายวันแล้วก็จัดหนักจำได้ว่าเคยเบิกอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยเบิกอยู่ครั้งหนึ่งเบิกประมาณ 15,000 จำได้เบิกอยู่ครั้งหนึ่ง 15,000 ครั้งเดียวเบิกเป็นอาหารส่วนกลางค่ะตอนนั้นทำสปาเกตตี้เยอะมากเลี้ยงเด็กแค่วันเดียวเนี่ยเลี้ยงคนละ 3-4 ชามเลยค่ะเด็ก400คนเลี้ยงแบบเต็มที่เลยค่ะแล้วคุณฟางก็ให้กุ้งมา50กิโลเลี้ยงกันได้หลายวันเลยค่ะ50กิโลแล้วก็เครื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยไก่แบบที่ให้เต็มที่หมดคือเจตนาครั้งนั้นในการเลี้ยงเนี่ยต้องการให้คนที่ทานเนี่ยได้ทานของที่ดีที่สุด1ครั้งในชีวิตนี่คือเจตนานะคะไม่ใช่แบบฟุ่มเฟือยนะคะแต่มีเจตนาว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมาทำแบบไหนแต่เราเองเนี่ยเราตั้งใจว่าขอให้ผู้ยากไร้หรือคนที่เขาอดเนี่ยในเวลาที่เขาลำบากเนี่ยเขาได้กินของดีๆอร่อยๆสักครั้งหนึ่งให้หัวใจของเขามารู้สึกดีขึ้นมาอย่าลืมนะคะว่าคุณอาจจะมองว่าพันธิพานเป็นสิ่งที่สูงที่สุดก็จริงอะแต่ณเวลานั้นคนหิวเนี่ยเขาไม่ได้สนใจพันธิพานค่ะคุณต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ให้ยัดเยียดในสิ่งที่เราต้องการบางทีมันมั่วไปหมดอะการทำความดีบางครั้งเนี่ยคนชอบมั่วค่ะมั่วเอาความต้องการของเราไปใส่ให้กับคนอื่นความต้องการของเราเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีความสุขหรอกค่ะถ้าเกิดว่าความสุขของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปในการทำความผิดไม่ผิดศีลไม่ผิดอะไรเนี่ยเราควรที่จะให้เขาซะบางทีเนี่ยไอ้ความสุขใจนั้นมันอาจจะผ่อนคลายปริโภคต่างๆความทุกข์ใจของเขามันอาจจะจิตเบิกบานขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาแล้วเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะก็ได้มันก็ต้องดูเหตุปัจจัยหลายอย่างอะค่ะทีนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือว่านี่เมื่อเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะว่าโหก็คุยกับคนในทีมอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วอะบอกโอ้โหเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปอย่างนั้นอะเราไปเติมเต็มในส่วนที่มันขาดเราไม่ได้เป็นหลักแค่เติมเต็มยังเติมยากเลยค่ะเพราะเขาไม่มีช่องโหว่ให้เราเติมคือเขาสมบูรณ์มากทีมจิตอาสาเนี่ยเป็นทีมที่สมบูรณ์มากเราหาช่องที่จะเติมเนี่ยยากมากเลยค่ะก็ต้องอาศัยตอนเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวนะเช่นอาหารเย็นแต่เราก็ต้องสวนกระแสขึ้นมาในขณะที่ทุกคนเหนื่อยเนี่ยพวกเราต้องลุกขึ้นมาทำอาหารค่ะเช้ามาเนี่ยก่อนที่เขาจะไปทำงานกันเนี่ยเราต้องตื่นกันแต่เช้าค่ะเพื่อที่จะเตรียมอาหารให้เขามีอะไรทานตอนเช้าก่อนที่จะไปออกหน่วยอันนี้คือทีมอาหารที่จะต้องรับผิดชอบก็มีความภูมิใจถึงเราจะไม่ได้เป็นความสำคัญใหญ่แต่เราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความสำคัญเนี่ยคุณเอาไม่ได้ถ้าต้องการความสำคัญเนี่ยคุณต้องดูว่าที่ไหนเขาต้องการคนสำคัญแบบนี้อย่างเช่นกลับมาวัดภูจวง กลับมาวัดภูจวงเนี่ย
เขาต้องการอาจารย์สอนพัฒนาอาจารย์หรือจัดรายการวิทยุรายการธรรมวลีเนี่ยให้คนอื่นมาจัดแทนได้ไหมล่ะก็ไม่ได้สไตล์คนฟังเขาก็ไม่ได้ต้องการก็ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราเนี่ยมัวแต่ไปเรียกร้องความสำคัญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่โอกาสถ้าเราอยากสำคัญจริงๆเนี่ยเราก็ต้องฉลาดพอที่จะเลือกที่ด้วยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเลือกที่จะไปจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายเนี่ยเพราะไม่ได้ต้องการความสำคัญอะไรแต่ต้องการทำบุญเพราะว่าไอ้จุดที่มันได้รับความสำคัญเนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้าเกิดขาดสิ่งไหนแล้วเนี่ยมันจะโหยหาค่ะมันจะเรียกร้องมันต้องการมีแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยในส่วนที่เราอยู่ที่วัดภูจวงลูกศิษย์ลูกหากรรมฐานของเราหรือแม้กระทั่งแฟนรายการของธรรมวลีเนี่ยไอ้ตรงการยอมรับในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนเลยเราอิ่มกับเรื่องนี้อยู่แล้วเราไม่ได้หิวชื่อเสียงเราไม่ได้หิวความสำคัญแต่เราเพียงแค่อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบารมีอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักเราเลยไปอยากจะไปเห็นว่าเขาไปกันยังไงเขาทำกันยังไงโอ้โหก็ตื่นเต้นนะคะอายุตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่ไปเสาหินนะคะตอนที่อำเภอเสาหินค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปช่วยอุปยกเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นนะคะไม่มีใครพาเราไปสอนที่ขนาดนั้นแน่ๆเลยแต่พอเราเป็นจิตอาสาแล้วเราก็ได้ไปอย่างเงี้ยคือเราต้องมองเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อให้ได้ประโยชน์อะไรพอเรารู้แล้วว่ามันได้ประโยชน์อะไรปุ๊บเนี่ยเราจะภูมิใจทุกอย่างที่เราทำเป็นแบบนั้นทีนี้เมื่อตอนที่เข้ารายการเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเราจะดูตัวเราเองยังไงหลายคนชอบไปดูหมอดูค่ะไปดูหมอดูหมอดูดูซิว่าฉันจะเป็นยังไงอดีตหมอดูจะก้องเกินก่อนดูว่าอดีตเป็นยังไงหมอดูจะดูว่าอดีตเป็นยังไงเพื่ ให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกจะได้เช็คความแม่นยำการดูอดีตก็คือเช็คความแม่นยำเมื่ออดีตแม่นยำได้อนาคตถึงจะแม่นยำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คตัวเองได้แต่นี้ไม่ใช่หมอดูเป็นการเช็คตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งหมอดูเองเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันพูดถึงหมอดูแล้วคิดถึงอาจารย์รามพลค่ะใกล้ครบรอบวันที่ท่านเสียแล้วนะคะเดือนธันวาอาจารย์รามพลก็เป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้แหละค่ะที่จัดรายการวิทยุเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็มีอาจารย์รามพลเนี่ยค่ะท่านเป็นหมอดูมีอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทุกวันนี้ลูกศิษย์หลายท่านก็ยังตามอยู่นะบอกว่าเจริญแนวทางของอาจารย์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจินนะคะที่ติดตามแล้วก็น้องบอลซึ่งเป็นลูกศิษย์สนิทของท่านอาจารย์รามพลก็ยังติดตามอยู่ขอบคุณมากๆอาจารย์รามพลก็ใช้วิธีนี้เชื่อหรือเปล่าคะว่าสิ่งนึงเนี่ยที่นับถือท่านเลยเนี่ยฟังทุกวันค่ะแล้วก็จะมาคุยให้ฟังว่าผมฟังอาจารย์ไปแล้วเนี่ยอาจารย์ให้ผมใส่บาตรทำบุญทุกวันผมตื่นไม่ทันอย่างเงี้ยผมก็อาศัยทำออนไลน์ทำทุกวันตื่นเช้ามาเนี่ยอาจารย์รามพลจะต้องโอนโทรศัพท์ทำออนไลน์ที่นู่นที่นี่ทั่วไปหมดเลยแล้วก็บอกบุญต่ออย่างนั้นตลอดแล้วก็แชร์รายการธรรมวลีเนี่ยแหละค่ะไปที่หน้าเฟซให้คนฟังเมื่ออาจารย์รามพลเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวเองคิดถึงอย่างหนึ่งคืออาจารย์รามฉลาดมากอาจารย์ไม่ต้องสอนเองอาจารย์ใช้วิธีการให้ฟังธรรมะแล้วอาจารย์ก็จะสามารถแนะนำลูกศิษย์ได้ง่ายขึ้นเป็นการขัดเกลาไปโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นมรดกที่อาจารย์ได้มอบให้ถึงอาจารย์จะไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ลูกศิษย์ก็มีที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งแทนอาจารย์ทุกคนเมื่อมีธรรมะขึ้นมาก็จะไม่มีทางลืมอาจารย์รามพลเลยตรงนี้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการดูอย่างเช่นคนนินทาคนตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าคนเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยทำไมอาจารย์ธรรมวลีพูดทุกวันคนนินทาคนอิจฉาก็มันเป็นเรื่องใกล้ตัวพูดทุกวันคนก็ยังนินทาทุกวันอยู่เลยจะเลิกพูดได้ไงอ่ะก็ในเมื่อพูดทุกวันแล้วทุกวันนี้ก็ยังนินทากันอยู่เลยก็แสดงว่ามันต้องพูดต่อเขาบอกว่าครูเนี่ยมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงคือต้องมีความอดทนในการพูดในเมื่อคุณไม่เลิกเราก็ไม่เลิก
คนนินทาเนี่ยถามกลับนิดนึงสำหรับญาติธรรมที่กำลังฟังทางบ้านรายการวิทยุถึง10สถานีเลยนะคะวันนี้ถามว่ามีคนนินทาคนไหนมั่งที่พูดถึงความดีของคนอื่นอันดับแรกก่อนค่อยๆไล่นะคะแล้วเราจะรู้จักตัวเราเองเพิ่มขึ้นมีคนนินทาคนไหนที่ชอบพูดถึงความดีของคนอื่นไม่มีค่ะการพูดถึงความดีเขาเรียกสรรเสริญเขาไม่เรียกว่านินทาเพราะฉะนั้นคุณต้องพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแล้วคนที่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยจิตใจดีไหมเป็นไปได้ไหมว่าจิตใจของเราดีแล้วเราพูดไม่ดีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมองโลกในแง่ร้ายเราถึงพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้ร้ายคนอื่นทีนี้บางคนบอกอ้าวอาจารย์คนในเมื่อเรื่องร้ายมันเป็นความจริงอะแล้วเราจะพูดตอนไหนเราจะเลือกพูดตอนไหนหรือเราจะไม่เลือกพูดตอนไหนอย่างอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยยกตัวอย่างพูดนะคะเรื่องไม่ดีอะแต่อาจารย์ธรรมบุรีจะพูดสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นต่อเมื่อคนนั้นกระทำต่อเราเหมือนสมมุติว่าเราขึ้นศาลแล้วเราฟ้องศาลมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเอาความดีไปฟ้องศาลจริงไหมจะมีใครสักกี่คนจะเอาความดีไปฟ้องศาลศาลไอ้คนเนี้ยมันเอาข้าวมาให้ฉันไอ้คนเนี้ยมันเอาทองมาให้ฉันไอ้คนนี้มันเอาเพชรมาให้ฉันไปฟ้องศาลไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะเอาความดีของเราเนี่ยไปแจ้งตำรวจเราจะไปแจ้งตำรวจก็ต่อเมื่ออะไรคะเราไปแจ้งตำรวจก็ต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยเอาทองเราไปเอาเงินเราไปทำร้ายร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือการกระทำเราก็ต้องไปแจ้งตำรวจตำรวจก็จะดูว่าไอ้คดีเนี่ยมันควรจะส่งไปทางไหนอันนี้มันเป็นคดีอาญานี่เป็นคดีแพ่งอะไรเงี้ยก็ส่งไปตามหน่วยงานที่ตรวจสอบฟังดูดีๆนะคะอาจารย์ธรรมบุรีจะพูดถึงคนในแง่ร้ายก็ต่อเมื่อในลักษณะของเป็นโจทย์แล้วอาจารย์ธรรมบุรีจะพูดถึงคนที่ฟังแล้วอาจารย์ธรรมบุรีจะได้ประโยชน์ก็เหมือนกับเราไปหาตำรวจตำรวจช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติยกตัวอย่างกลับกันหลายทีเราเจอตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้พูดทั่วนะคะอย่างเช่นเราถูกคนทำร้ายสมมติเราถูกใส่ร้ายถูกนินทาหรือถูกอะไรก็แล้วแต่เราไปพูดกับคนที่ช่วยเหลือเราได้อะมีอำนาจพอที่จะจัดการกับเรื่องนี้แต่คนช่วยเหลือกับบอกไม่ต้องพูดไม่ฟังจบนะคะคนธรรมดาธรรมดาด้วยกันก็ไม่ฟังอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เล่าอยู่แล้วแต่เราไปพูดกับคนที่ช่วยเราได้ไอ้คนที่ช่วยได้คือตำรวจอ่ะดันบอกไม่รับเรื่องไม่รับฟ้องสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้โจทย์ผู้ถูกกระทำเนี่ยกลับกลายเป็นต้องมานั่งรับความทุกข์เป็นอย่างนั้นเราเจอตำรวจแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งค่ะที่ตัวเองเนี่ยฟังเรื่องเนี่ยจะดูคนมาพูดร้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะนินทาเสมอไปจะดูว่าเขาพูดในฐานะโจทย์ฟ้องจำเลยคนที่กระทำต่อเขาหรือเขาพูดถึงคนอื่นในมุมมองร้ายๆด้วยความอิจฉาการพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยมันมีหลายแบบค่ะผู้ฟังเองเนี่ยก็ต้องมีสติปัญญาในการฟังด้วยไม่ใช่พอร้ายปุ๊บไม่เอาเลยถ้าร้ายปุ๊บไม่เอาเลยเนี่ยเขาจะมีตำรวจเขาจะมีศาลไว้เพื่ออะไรเพราะว่าตำรวจกับศาลเนี่ยเขาฟังแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละค่ะเรื่องดีๆไม่มีใครก็ไปพูดให้ตำรวจกับศาลฟังหรอกเขามีแต่เรื่องที่ถูกทำร้ายถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นตำรวจหรือเป็นศาลที่ดีหรือยังคำว่าเป็นตำรวจหรือเป็นศาลที่ดีเนี่ยในตำราพุทธศาสนาเนี่ยท่านได้บอกว่าความเมตตาหรือความไม่มีอคติเนี่ยเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ที่ดีคุณจะดูมีราศีคุณจะดูมีบารมีคุณจะมีความน่าเคารพเนี่ย
ตรงที่คุณไม่มีอคติที่ดูตรงไหนอ่ะก็ดูตรงที่คนมาพูดเนี่ยแหละค่ะคนมาคุยกับเราอ่ะเขากำลังเดือดร้อนมาเพราะถูกกระทำอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ฟังเขาเลยคุณบอกมันเป็นเรื่องร้ายไม่ดีไม่อยากฟังเรื่องไม่ดีปวดหัวเราก็ต้องเลิกเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าไม่มีใครเคารพเราก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เคารพเราเพราะว่าเราไม่ได้มีความเป็นผู้ใหญ่พออย่างตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นอาจารย์อย่างเงี้ยลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเขามีมุมมองไงคะคนนี้เขามองว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เขามองว่าคนนี้เป็นแบบนี้ฟังทุกคนค่ะฟังหมดนะคะฟังแล้วก็ดูอ๋อทุกคนมองกันและกันเนี่ยตามมาตรฐานของความคิดที่ไม่เท่ากันเราเป็นคนกลางเรามีหน้าที่ที่จะทำให้เขาเข้าใจกันถ้าอีกคนหนึ่งผิดมันมีวิธีสอนไม่ให้โกรธกันอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาปรึกษาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกลางคนนี้ก็บอกว่าคนเนี้ยก็ไม่ชอบคนนี้คนนี้ก็ไม่ชอบคนนี้เป็นคนกลางโอ๊ยปวดหัวมากเลยมาบอกกับเราว่าแกปวดหัวมากในความเป็นคนกลางของแกเราก็ฟังทีนี้แล้วเราก็เลยถามว่าแล้วเอาว่าเป็นฝ่ายกอไม่ชอบขอก็ไม่ชอบกอแล้วก็เลยถามวิธีการว่าอ้าวแล้วเมื่อกอเนี่ยเขาว่าขอเนี่ยคุณคนกลางเนี่ยคุณทำยังไงคนกลางก็บอกว่าเนี่ยปวดหัวมากเลยไม่อยากฟังเข้าใจนะว่าขอไม่ชอบแต่ไม่รู้ทำยังไงอ่ะไม่รู้ทำยังไงดีอะไรพูดแบบเนี้ยให้กับกอฟังไม่มีการเคลียร์อะไรเลยไม่บอกเลยว่าเอ้ยกอขอเนี่ยเขายังเด็กอยู่นะเธอต้องเข้าใจเขานิดนึงเธออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทำให้กอเนี่ยลดความเกลียดชังลงไปจากขอทำให้เขาเข้าใจกันเพราะว่าในเมื่อเขาเข้าใจกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดคืองานที่เราทำสมมุติทำงานด้วยกันเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้นำหรือมีหน้าที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำยังไงให้มันเกิดความรักเกิดความสามัคคีกันก็เลยอันนี้ก็เลยถามเขาต่อว่าอ้าวแล้วพอเราไปคุยกับขอล่ะเราคุยยังไงเราก็ไปบอกว่าเนี่ยเขาไม่รู้ทำยังไงเนี่ยกอเขาไม่ชอบเธอไม่ชอบยังไงเนี่ยคนกลางปวดหัวมากเลยทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ชอบยังไงไปบอกขอแบบนั้นอีกขอก็เกลียดกอมันไม่มีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นเลยมันมีแต่เพิ่มความชิงชังแล้วคนกลางก็เลยกลายเป็นทุกข์มีปัญหาด้วยทำยังไงดีเครียดไปหาผู้ใหญ่ต่อไปโอ้โหเครียดจังเลยเนี่ยปวดหัวมากเลยเขาไม่ถูกกันเราก็เลยบอกว่าแนะนำไปก็ได้แนะนำไปเลยนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่คือเราได้เขาไว้ใจเราทั้งสองฝ่ายการที่เขาเอาปัญหาของเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเขามีปัญหาเขามีความทุกข์เนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยแสดงว่าเขาไว้ใจเราเป็นผู้ใหญ่เขารักเราแต่เราอย่าเอาสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยไปเอากอไปเล่าให้กับขอฟังเอาขอไปเล่าให้กับกอฟังให้เขาทะเลาะกันน่ะมันไม่ใช่นิสัยของผู้ใหญ่ที่ดีที่ควรทำอย่างนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาของเขาเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยเราต้องทำให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นลดการขัดแย้งเออนะขอนะกอเขาก็ดีอยู่แค่ไม่เข้าใจกันเรามองส่วนรวมเป็นหลักดีกว่าไหมเราควรทำอย่างนี้นะเราจะเจริญไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็ดีเองนั่นแหละอย่าโกรธกันนะอย่างนู้นอย่างนี้พูดเป็นไหมอ่ะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังคนพูดไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ดูดีเลยนะคะบางทีเนี่ยอย่างตัวเองเคยไปแนะนำหรือไปถามบางทีเรามีปัญหาเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้สามารถช่วยเราได้ดูแล้วประเมินแล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าพูดกับใครแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก่อนจะพูดทุกครั้งเนี่ยคำนวณมาแล้วประมาณ10รอบหรือเกิน10รอบไม่ต่ำกว่า10จะพูดกับใครแต่ละครั้งเนี่ยประเมินแล้วแต่ปรากฏว่าพอเราไปเจอคนฟัง
คนฟังไม่ฟังเรื่องปวดหัวจบนะคะจบคนฟังไม่ฟังอะเรื่องปวดหัวไม่อยากฟังจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่อะเรื่องปวดหัวเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ยิ่งเราโตขึ้นเท่าไหร่เรื่องปวดหัวมันจะมาแต่เราเลือกได้เรื่องปวดหัวบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาการที่เราทำให้คนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยมีความสุขเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพรเราทำให้ผู้น้อยมีความสุขอย่างเช่นคุณพรเนี่ยสมมติคุณพรมีปัญหามาอาจารย์หนูมีปัญหาหนูอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังคนกำลังทุกข์อยู่คุณต้องคิดถึงคนอื่นให้เป็นว่าเขากำลังทุกข์อยู่เราต้องฟังว่าเขาทุกข์ยังไงแล้วเราดูซิว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากเขาถูกกระทำหรือความทุกข์ของเขาเกิดขึ้นจากเขาคิดไม่ดีกับคนอื่นแล้วคุณก็เลือกสอนเอาสิเฮ้ยความจริงแล้วเนี่ยเราคิดไปเองถ้าเกิดว่าคุณพรมาถามเนี่ยมาคุยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องประเมินว่าอ๋อคุณพรคิดไปเองคุณพรต้องไม่คิดแบบนั้นแบบนี้หรือถ้าคุณพรถูกกระทำเฮ้ยฉันเข้าใจมันต้องแก้แบบนี้นะคนแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี้มันต้องฟังแต่ถ้าเกิดมาเล่าให้ปุ๊บไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณพรเลยเป็นทุกข์คนคนนั้นเนี่ยเขาแกล้งคนคนนี้คนคนนู้นก็เป็นคนคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้สวัสดีค่ะน้องออมสินนะคะคือยุ่งเรื่องชาวบ้านอะเอาไว้ว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอะถ้าเกิดว่าคนที่มาคุยกับเราในแง่ไม่ดีแล้วก็นินทาคนอื่นสิ่งแรกที่เราจะรู้ก็คือนิสัยของคนคนนี้ไม่ใช่คนอื่นให้เขาพูดให้จบค่ะให้เขาพูดให้จบเพราะสิ่งที่เขาพูดจนจบมันคือการแสดงนิสัยของเขาให้เรารู้จักนี่แหละค่ะคือการเรียนรู้คนแต่อยู่ที่ว่าเรามีความอดทนในการเรียนรู้แค่ไหนพอเรารู้แล้วเนี่ยสมมุติว่าเรารู้จักคนที่เขาพูดถึงทุกคนน่ะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะก็แสดงว่าเขาคือคนที่โกหกเก่งคนนึงเราจะรู้เลยว่าข้อมูลของเขาจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนี่คือการเรียนรู้ค่ะอย่างมีสติแล้วเราก็รักษาใจอย่าไปเกลียดเขาค่ะเราอย่าเอาความไม่ดีของคนอื่นยกขึ้นมาเพื่อให้ใจของเรามันเสียแต่เราต้องรู้เหมือนกับเราเดินทางอะค่ะอันนี้ถนนลื่นอันนี้ถนนขรุขระอันนี้โค้งหักศอกเมื่อเจอโค้งหักศอกเราก็ต้องชะลอความเร็วแต่เมื่อเราเจอถนนดีๆแล้วก็ขับเต็มที่ชีวิตก็เหมือนกันถ้าเราเจอคนไม่ดีเราก็ต้องระวังแต่ถ้าเราเจอคนดีๆแล้วก็ใส่เต็มที่เลยค่ะในการเดินหน้าแบบนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ